เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ราคาไม่เกิน888บาทราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านแอปพลิเคชันโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปและจองในวันที่15-16กรกฎาคมนี้ไม่เกิน888บาทสนพ.นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดเผยว่าหลังจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มให้กับองค์กรต่างๆแล้วรอบใหม่จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองผ่านแอปพลิเคชันที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดและจองในวันที่ 15-16 กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยในล็อตแรกจะให้จอง 30,000-50,000 คนจากนั้นจึงจะเปิดให้จองอีกครั้งหลังผ่านไป 4-5 วันทั้งนี้ราคาที่จะเปิดจองจะไม่เกินเข็มละ888บาทเท่ากับราคาที่องค์กรต่างๆได้ไปก่อนหน้านี้หากเป็นไปได้จะทำให้ราคาต่ำกว่านี้โดยจะจัดเวลาการจองเป็นช่วงๆเนื่องจากมีเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งวัคซีนให้คงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและกระบวนการขนส่งเพราะโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีสถานที่จัดเก็บวัคซีนจำนวนมากๆสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันและโอนเงินเพื่อจองเป็นเจ้าของวัคซีนแล้วสามารถไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลได้ส่วนจะจัดซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นๆมาเพิ่มเติมจากซิโนฟาร์มหรือไม่สนพ.นิธิระบุว่ากำลังมองหาวัคซีนสำหรับอนาคตสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการป้องกันไวรัสโควิด-19สายพันธุ์ใหม่เพราะต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเป็นระยะซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จองไว้บ้างแล้วแต่ไม่มากนักและต้องรอเวลาที่จะได้รับการจัดสรรจากบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากทั่วโลกยังมีความต้องการและมียอดจองไปถึงกลางปีหน้าแล้วทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนที่ใช้การดัดแปลงเปลี่ยนพันธุกรรมหรือจะเป็นวัคซีนที่ใช้เมอร์นาแต่ที่สำคัญคือเราเอามาเพื่อ 1. กระตุ้นภูมิและ 2. ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่การเอามาแต่ละครั้งเราต้องดูว่าวัคซีนชนิดไหนประเภทไหนที่มีคุณสมบัติได้แบบนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีเงินเยอะเขาจองไปหมดเลยประเทศไทยมีเงินจำกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เราเป็นหน่วยงานเล็กๆ เราก็ไปดำเนินการจองไว้บ้างบางส่วนเพื่อช่วยประเทศชาติในอนาคต CR สวพ .91ชาวเน็ตโผล่ใบสาวใหม่เวียลือเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดาเรียกว่างานนี้เปิดใจกันไปตรงๆสำหรับสาเหตุปิดฉากคู่รักพระนางต่างช่องหลังจากคบหากันมากว่า9ปีเหลือไว้แค่ความเป็นพี่น้องสำหรับเบลล่าราณีและเวียสุกลวัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนว่าสาเหตุเกิดจากทั้งคู่พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้ล่าสุดฝ่ายเวียเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้าแน่นอนขออย่าโยงอย่าทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องของคน2คนตนไม่เสียดาย9ปีเพราะมันวันเดอร์ฟูลมากมันเป็นเรื่องของการปรับจูนที่ไม่ลงตัวเราโอเคกับสิ่งที่เราตัดสินใจรู้สึกว่าพอลดสถานะเป็นแค่พี่น้องที่ห่วงใยกันก็มีความสุขดีส่วนคนที่ไปเช่ารอถอไม่ใช่พลอยไม่ใช่คนที่ถูกโยงแต่สดแล้วทำอะไรก็ได้เรื่องมูฟออนทุกอย่างที่เป็นตอนนี้ดีอยู่แล้วตนมูฟออนได้ไม่ยึดติดทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วเป็นคนนอกวงการก็มีคนคุยเป็นเรื่องส่วนตัวนะชาวเน็ตโผล่ใบสาวใหม่เวียลือเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดา
AFFLIATE 2ทั้งนี้หลังจากมีบทสัมภาษณ์ของเวียออกไปก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็น2ฝ่ายทั้งเข้าใจและอยากให้เวียเบลล่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมรวมไปถึงเสียงตำหนิว่ามูฟออนไวของเวียนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาเผยข้อมูลอ้างอิงจากนักข่าวชื่อดังกล่าวถึงสาวใหม่เวียว่าพี่บอยนักข่าวช่องวันบันเทิงเคยบอกว่าคนที่คุยด้วยกับเวียในตอนนี้นั้นเป็นสาวขาวหมวยอึ๋งและตัดมาตอนสำเบลวันนั้นแววตาช่างแอบระวรานแต่ต้องฝืนยิ้มฝืนตอบขอให้เบลล่าดำเนินรอยตามแม่ชมทีเหอะสวรรค์เลยแหละงานนี้จะจริงหรือไม่เราก็ต้องรอเวลาต่อไปเท่านั้นชาวเน็ตโผล่ใบสาวใหม่เวียลือเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดาอาสาตำรวจสอบสวนกลางแบ่งปันไออุ่นมอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนวันที่15ธันวาคม2564เวลา 11.00 ถึง 13.00 น.จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางโดยพันตำรวจเอกพิรุธคุณวิมลประทีปผู้กำกับการ6พันตำรวจโทวิษณุคำนวณม่วงรองผู้กำกับการ6บก.ทล.พันตำรวจโทจิรพันธ์มณีรัตน์สารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม6บก.ทล.พร้อมจิตอาสา904และข้าราชการตำรวจทางหลวงสทล.1กิโลกรัม6บก.ทล.นครราชสีมาได้นำเสื้อกันหนาวจำนวน200ชุดไปแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารตำบลหนองสาหร่ายอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็นเด็กนักเรียนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนางเปรมสุดาฉายแสงผู้อำนวยการโรงเรียนจึงร้องขอไปยังจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางให้มาช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนเสื้อกันหนาวจากพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอผู้บัญชาการกอจึงส่งจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางไปมอบเสื้อกันหนาวจำนวน200ชุดให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนสร้างรอยยิ้มและความดีใจให้กับเด็กๆและคณะครูอาจารย์การเข้าช่วยเหลือดังกล่าวของจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางเป็นไปตามนโยบายพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีชัดสุขแก้วเวรรงรองผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการทล.พันตำรวจเอกจตุพลเร่งถนอมทรัพย์รองผู้บังคับการทล.และพันตำรวจเอกพิรุธคุณวิมลประทีปผู้กำกับการ6ที่สั่งการให้ตำรวจสอบสวนกลางช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวโดยทำมาต่อเนื่องตลอดWe'll be right back.